รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Viewfinder Dreamlist นะครับรายการที่จะพาคุณออกเดินทางไปตามความฝันครับและครั้งนี้คือทริปไฮไลท์ที่สุดแห่งปี2018ที่คุณภูริจะพาคุณผู้ชมบินลัดฟ้าสู่ดินแดนสวรรค์แห่งซีกโลกเหนือที่ประเทศไอซ์แลนด์นะครับเพื่อตามหาความมหัศจรรย์แห่งพลังธรรมชาติที่ร่วมกันสรรสร้างทัศนียภาพอันสุดน่าทึ่งการเดินทางครั้งนี้นะครับจะเป็นอย่างไรอย่ารอช้าครับไปชมพร้อมๆกันครับในที่สุดก็มาถึงครับประเทศไอซ์แลนด์ครับสำหรับทริปนี้เนี่ยเป็นทริปที่ผมตั้งใจมากๆเลยจะให้เป็นทริปแห่งปีของ Viewfinder Dreamlist ครับทริปนี้เนี่ยภารกิจของเราก็คือการตามล่าแสงเหนือในประเทศไอซ์แลนด์ดินแดนมหัศจรรย์ครับไอซ์แลนด์เนี่ยจะเป็นจุดที่แผ่นเปลือกโลกอเมริกากับยุโรปเนี่ยแยกตัวออกจากกันและไอซ์แลนด์เนี่ยก็ผุดตัวขึ้นมาอยู่กลางมหาสมุทรแอตแลนติกเป็นเหมือนเทือกเขาใต้น้ำอันใหญ่มากๆเป็นรอยต่อระหว่างทวีปอเมริกากับทวีปยุโรปนะฮะสำหรับในทริปนี้เนี่ยเราจะมาเที่ยวสำรวจให้ทั่วเลยให้ทั่วเกาะใช้เวลา13วันนะฮะอยู่บนเกาะแห่งนี้ตามล่าหาแสงเหนือยังไงมาทริปนี้เนี่ยผมต้องเห็นแสงเหนือให้ได้ถ้ามองไม่เห็นนี่ผมไม่กลับอุตส่าห์จากลูกมาเนี่ยนะฮะมันเศร้ามากเลยก่อนมานี่ลูกมาจูบมาลากันนี่น้ำตาแทบไหลดูแลแม่นะลุงนะโอเคไหมพี่จะซื้อของมาฝากเยอะเอาไหมแต่เพื่อการตามล่าหาแสงเหนือและทริปของ Viewfinder ปีนี้เนี่ยเป็นทริปประจำปีเนี่ยผมต้องมาให้ได้ไอซ์แลนด์นะฮะผมว่าเราเริ่มต้นการเดินทางของเราในทริปนี้กันดีกว่าครับเราไปที่เมืองเลกเกวิกก่อนนะฮะซึ่งเป็นถือว่าเป็นเมืองหลวงเมืองหลักของการเริ่มต้นการท่องเที่ยวครับไปโอเคไปครับลุยซึ่งไฮไลท์สุดเจ๋งที่เราสัมผัสได้ตั้งแต่แรกเมื่อเริ่มขับรถมุ่งหน้าสู่เมืองหลวงเรคยาวิกเลยก็คือภูมิประเทศอันเวิงหวางที่สองข้างทางนั้นเต็มไปด้วยทุ่งลาวาทำให้เราอดคิดไม่ได้นะครับว่าที่นี่คือโลกพระจันทร์หรือดาวอังคารกันแน่ครับสำหรับในทริปนี้ครับเป็นทริปที่เราจะเช่ารถฮะแล้วก็ขับกันนะครับเขาบอกว่าจะมีถนนหลักๆอยู่เส้นเดียวเลยที่จะวนรอบทั้งประเทศไอซ์แลนด์เลยนั่นก็คือทางหลวงหมายเลข1นะครับซึ่งชื่อว่า Ring Road นะฮะก็จะวนเป็นวงแหวนรอบเกาะเลยเดี๋ยวเราต้องรีบเดินทางเข้าไปให้ถึงเลกยาวิกก่อนที่จะมืดนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะนอนในเมืองอยู่แล้วแหละพรุ่งนี้เราตื่นมาก็ยังเที่ยวในเมืองต่อได้อีกหน่อยนึงนะครับไปลุยกันที่เลกยาวิกเลิดเพลินกับภูมิประเทศสุดแปลกตาไม่นานนะครับเราก็มาถึงยังเมืองเรคยาวิกนะครับเมืองหลวงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศซึ่งเมืองแห่งนี้นะครับโดดเด่นด้วยการผสมผสานความทันสมัยแบบฮิปๆให้เข้ากับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ครับที่บอกเล่าเรื่องราวผ่านสถาปัตยกรรมต่างๆมากมายที่กระจายตัวอยู่รอบๆตัวเมืองเรคยาวิกแห่งนี้นั่นเองครับโอ้ตอนนี้มาถึงเลกยาวิกแล้วครับก็มาถึงช่วงเย็นๆนะฮะที่เห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ย
มีชื่อว่า Sun Voyager ครับเป็นคล้ายๆกับงานศิลปะที่ตั้งอยู่กลางเมืองริมบริเวณอ่าวตรงนี้เนี่ยนะฮะวิวข้างหลังเนี่ยเราจะเห็นเป็นภูเขาหิมะทางด้านหลังภูเขาอีซ่านะครับก็บอกว่าเป็นภูเขาที่เราจะมองเห็นจากเรกยาวิกเนี่ยจะเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆตรงนี้เนี่ยเป็นงานศิลปะซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของเมืองเรกยาวิกถ้าเผื่อใครที่มาเรกยาวิกเนี่ยก็ต้องมาดูเรือสุริยนาวาลำนี้แต่จริงๆแล้วความต้องการของศิลปินผู้ออกแบบเนี่ยเขาต้องการที่จะบอกว่าพวกเราทุกคนเนี่ยจะมีดินแดนในฝันของตัวเองอยู่ในใจเรือลำนี้เนี่ยจะเป็นเรือที่พาเราไปดินแดนที่มีสิทธิเสรีภาพมีความเท่าเทียมกันเป็นดินแดนในฝันของทุกๆคนผมคิดว่าศิลปินเนี่ยน่าจะมีความคิดว่าดินแดนนั้นเนี่ยก็คือบริเวณประเทศไอซ์แลนด์นี่เองนะครับชอบบริเวณนี้นะตรงนี้เนี่ยจะเป็นถนนริมทะเลสวยมากๆเลยถ้าพรุ่งนี้ผมตื่นเช้าผมจะตื่นมาวิ่งตรงนี้บรรยากาศดีมากเลยเจ๋งดีนี่เป็นแลนด์มาร์คของเมืองเรคยาวิกเลยนะฮะก็คือโบสถ์อันเนี้ยที่รูปทรงประหลาดคล้ายๆกับจรวดอันเนี้ยนะฮะเขาบอกว่ารูปทรงของโบสถ์อันนี้เนี่ยมาจากหินบะซอลซึ่งจะเป็นหินคล้ายๆหินภูเขาไฟเป็นแท่งๆนะฮะซึ่งใครที่มาเรคยาวิกเนี่ยก็ต้องแวะมาถ่ายรูปตรงนี้แล้วก็มาดูโบสถ์อันนี้เลยเขาเรียกว่าใครที่จะมาเริ่มต้นการท่องเที่ยวเนี่ยก็ต้องมาเริ่มต้นตรงนี้แหละตรงโบสถ์แห่งนี้แหละนะครับคุณผู้ชมครับ House Kim's Kirka นะครับเป็นโบสถ์นิกายลูเทรันนะครับหน้าตาสุดแปลกถูกตั้งชื่อตามกวีและนักบวชฮาวกลิมมูเพทูสันออกแบบโดยสถาปนิกกุดยอนซามูเอลสันได้รับแรงบันดาลใจจากรูปร่างของหินบะซอลนะครับโดยใช้เวลาสร้างกันยาวนานถึง41ปีเริ่มตั้งแต่ปี1945โดยโบสถ์แห่งนี้นะครับยังมีความสูงถึง73เมตรด้วยกันเป็นสถาปัตยกรรมที่ตั้งตระหง่านสามารถมองเห็นได้จากเกือบทุกที่ของเมืองก็ว่าได้นะครับจนทำให้กลายเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองเรคยาวิกที่ใครไปใครมาก็ต้องไม่พลาดแวะเก็บภาพสวยๆกันสักหน่อยหนึ่งนะครับซึ่งโบสถ์แห่งนี้ยังถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่และงดงามของโลกอีกด้วยครับอันนี้เนี่ยคือเลียฟอีริกสันครับเป็นวีรบุรุษของไอซ์แลนด์เลยก็ว่าได้เพราะว่าเขามาในยุคแรกๆเลยแล้วก็เป็นนักสำรวจนะฮะเขาออกเดินเรือนะฮะด้วยเรือไวกิ้งเนี่ยไปสำรวจพบทวีปอเมริกาเหนือเนี่ยก่อนคริสโตเฟอร์โคลัมบัสถึง500ปีด้วยกันซึ่งพ่อของเลียฟอีริกสันเนี่ยนะฮะเป็นคนกลุ่มแรกๆที่มาอยู่ที่ไอซ์แลนด์แล้วก็ย้ายไปตั้งรกรากชุดแรกเลยที่กรีนแลนด์ลูกชายก็เลยเก่งกาจมากบุกไปถึงทวีปอเมริกาเหนือเป็นคนแรกนะเป็นชาวนอร์สแมนที่ไปเหยียบบนอเมริกาเหนือได้โอ้โหสุดยอดอะอีกหนึ่งเสน่ห์ที่คุณพลาดไม่ได้เลยเมื่อคุณมาเยือนเมืองเรคยาวิกแห่งนี้นั่นก็คือการเดินเล่นทอดน่องไปตามตรอกซอกซอยต่างๆกลางใจเมืองที่จะทำให้คุณนั้นได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตแล้วก็รายละเอียดของเมืองนี้ได้อย่างใกล้ชิดนั่นเองครับที่เรคยาวิกเนี่ยผมชอบนะจากเดินมาประมาณสัก 15-20 นาทีเนี่ยผมชอบบ้านเล็กๆอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วก็สีสันเนี่ยมันดูสดใสดีอ่ะมันจะเป็นตึกที่สูงไม่เกิน 2-3 ชั้นน่ะแล้วก็เป็นสีสันเต็มไปหมดเลยคล้ายๆกับเมืองเล็กๆน่ารักน่ารักในประเทศเดนมาร์กอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าสถาปัตยกรรมวิธีการอยู่อาศัยของที่เนี่ยเขาก็เอามาจากเดนมาร์กเพราะเคยเป็นเมืองขึ้นเดนมาร์กมาช่วงใหญ่ๆเลยประมาณปี 1,800 กว่าที่เรคยาวิกนี่นะครับผมว่าเป็นเมืองที่เก๋มากๆเลยนะเพราะว่าสองข้างทางที่เดินมาตลอดทางเนี่ยจะมีพวกสตรีทอาร์ตอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วก็เป็นเมืองเล็กๆแต่ว่ามีสีสันมากๆเพราะว่าร้านทุกร้านเนี่ยเป็นร้านที่มีงานดีไซน์หมดเลยไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือเป็นร้านขายพวกเสื้อผ้าเนี่ยหลังจากที่ได้วินโดว์ช้อปปิ้งหรือมองส่องเข้าไปทางกระจกเนี่ยหลายๆร้านเนี่ยเป็นร้านที่แบบขายของดีนะของแนวแล้วก็ร้านอาหารเนี่ยก็ตกแต่งดีนะครับเดี๋ยวเราจะเดินหาร้านอาหารเก๋ๆกินสักร้านหนึ่งมาแล้วครับ
อาหารของไอซ์แลนด์ฮะก็จะเป็นอาหารสไตล์แบบคล้ายๆกับอาหารสแกนดิเนเวียฮะก็คือเป็นเน้นปลากุ้งเนื้อบอกว่ามาที่นี่ให้กินพวกปลาคอร์สแล้วก็กุ้งแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปเมืองนึงในทริปนี้ด้วยที่เราจะได้กินกุ้งแบบนี้เยอะๆเลยมากินกันดีกว่าเป็นเช้าที่มีความสุขมากครับได้ตื่นมาวิ่งผมว่ามันเป็นเทรนด์ใหม่นะการที่เราได้ไปเที่ยวที่แปลกๆที่ใหม่ๆแล้วเราก็ตื่นขึ้นมาตอนเช้าแล้วก็ออกไปวิ่งมองวิวสวยๆสังเกตบ้านเมืองเขาว่ามันเป็นยังไงนะฮะผมชอบเรคยาวิกมากๆเลยนะบริเวณริมทะเลเนี่ยเขาจะทำเป็นเลนไว้เลยนะครับสำหรับปั่นจักรยานสำหรับวิ่งให้นักท่องเที่ยวแล้วก็คนประชากรของเขาเนี่ยได้ออกมาวิ่งมาออกกำลังกายใช้ได้เลยใครมาเรคยาวิกเนี่ยลองออกมาวิ่งตอนเช้าแบบผมครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนวันนี้เนี่ยเราจะไปเที่ยวกันนะครับไปสำรวจความสวยงามของประเทศไอซ์แลนด์นะฮะเขาบอกว่าที่เนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมากๆเลยอยู่ใกล้ๆกับเรคยาวิกเขาเรียกว่าโกลเด้นเซอร์เคิลนะฮะตรงนั้นเนี่ยจะมีน้ำตกนะครับมีทาลาวานะฮะมีแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำพุร้อนอะไรพวกนี้เขาบอกว่ามันไม่ไกลจากเรคยาวิกมากแล้วเราสามารถเที่ยวแบบวันเดย์ทริปได้แต่ผมว่าวิวไฟเดอร์ทั้งทีเนี่ยเราไปคลุกอยู่ในนั้นสักคืนนึงดีกว่านะฮะเดี๋ยวเราจะขับรถออกไปตรงนั้นกันไปการมาขับรถท่องเที่ยวแบบรถทริปในไอซ์แลนด์นะครับจะมีเส้นทางหลักๆอยู่2เส้นทางด้วยกันนั่นก็คือเส้นทางแรกที่เรียกว่า Ring Road ครับหรือว่า Highway Number 1เหมาะสำหรับคนที่มีเวลาเที่ยวมากหน่อยนึงตั้งแต่10วันขึ้นไปนะครับจะเป็นเส้นทางวงแหวนวิ่งเป็นวงกลมไปรอบทั้งเกาะนะครับต่อมาก็คือเส้นทางที่2ที่เรียกว่าGolden Circle เป็นเส้นทางยอดนิยมเพราะว่าใช้เวลาไม่มากครับเพียงแค่ 3-5 วันเท่านั้นเป็นเส้นทางจากเมืองเรคยาวิกมุ่งหน้าสู่น้ำตกกูฟอสและวนกลับมาทางใต้ผ่านเมืองเซลฟอสนะครับซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวแลนด์มาร์คสำคัญที่สวยงามไม่แพ้กันจะมีอะไรน่าสนใจขนาดไหนลองตามคุณภูริไปชมพร้อมๆกันด้วยตาคุณผู้ชมกันเองครับขับรถมาต้องจอดครับเพราะว่าวิวที่เห็นข้างหน้านี่มันสวยมากๆเลยอ่ะตรงนี้คือระหว่างทางที่จะไปซิงคิรีที่คนเข้ามาจอดถ่ายรูปกันเนี่ยเพราะมันเป็นทุ่งโล่งๆเลยอ่ะแล้วมันก็มีเป็นหิมะตัดสลับกับพื้นดินพื้นหญ้าสีน้ำตาลแล้วก็มีเป็นภูเขาหิมะอยู่ทางด้านหลังเนี่ยรอบไปหมดเลย360องศาเลยอ่ะสวยมากเลยอ่ะนี่เหมือนเป็นล่องน้ำนะฮะมีความเสี่ยงที่จะไปยืนตรงนี้ปุ๊บลงไปนี่ก็ตรงนี้เนี่ยห่างจากเมืองเรคยาวิกไม่ไกลนะฮะคุ้มมากๆขับรถมาแบบครึ่งชั่วโมงเนี่ยวิวแบบโอ้โหอลังการมากเลยอ่ะผมตัดสินใจถูกนะที่ผมมาในช่วงฤดูนี้เพราะว่ามันยังมีหิมะเยอะอยู่แล้วก็ตัดสลับกับสีของดินซึ่งผมว่ามันเป็นลายที่สวยดีนะครับอาจจะโชคร้ายที่มาแล้วเจอไม่ได้เจอแดดออกเปรี้ยงๆแต่ว่าก็ยังเป็นภาพที่ผมคิดว่ามันเป็นภาพที่สวยมากๆเอาล่ะตอนนี้เรามาถึงจุดหมายปลายทางแล้วละครับตรงนี้เนี่ยคือจุดที่มีความสำคัญมากๆของประเทศไอซ์แลนด์เลยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าซิงคิรีเป็นเซ็นเตอร์ของไอซ์แลนด์เลยนะเพราะว่าเขาเคยมีรัฐสภาอยู่ตรงนี้เป็นรัฐสภาแห่งแรกของโลกตั้งแต่สมัยที่ไวกิ้งเขามารวมตัวกันที่นี่เนี่ย
ขาก็เริ่มมีการวางแผนการปกครองกันก็ทำเป็นระบบรัฐสภาแห่งแรกเลยนะที่นี่เนี่ยตั้งแต่ประมาณคริสต์ศักราช900นะฮะพันปีแล้วที่เนี่ยและที่สำคัญอีกอย่างนึงคือว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เป็นรอยแยกของ2ทวีปนะฮะของรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกยุโรปกับแผ่นเปลือกโลกนอร์ทอเมริกาเนี่ยมันมาแยกกันตรงนี้ยูเนสโกให้ตรงนี้เป็นมรดกโลกเลยนะครับเพราะว่ามีความสำคัญมากๆทั้งในเรื่องของประวัติศาสตร์ของไอซ์แลนด์และในเรื่องของหลักธรณีวิทยาตรงนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญที่ถ้าคุณมาไอซ์แลนด์แล้วเนี่ยคุณต้องมาเที่ยวนะครับบนทุ่งลาวาแห่งนี้นะครับยังเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของไอซ์แลนด์อีกด้วยนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของสภาเฮลซิงกิรัฐสภาแห่งแรกของโลกเมื่อปีค.ศ.930ครับและพื้นที่รอบๆนั้นได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อปีค.ศ.1930นะครับเพราะว่าที่นี่นั้นมีความสำคัญหลายมิติด้วยกันยังเป็นที่ที่มีการบัญญัติกฎหมายที่เรียกว่า Law Rock นะครับและก็ยังเป็นที่ที่ประกาศให้ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจำชาติในปีค.ศ.1000อีกด้วยครับตรงจุดนี้แหละที่ผมอยากมาดูที่มีชื่อว่าซิลฟราจริงอยากลงไปดำน้ำแบบเขานะแต่ว่าต้องไปติดต่อกับไดฟ์โอเปอเรเตอร์ก่อนเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าจะดำน้ำตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เราอยากจะโดดลงไปเล่นเองได้ไม่ใช่เขาจะต้องมีคนที่เป็นผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่จะพาเราลงไปได้นะครับคือที่เขามาดำน้ำตรงนี้เนี่ยเพราะว่ามันจะเป็นที่เดียวในโลกที่เราสามารถดำน้ำในรอยต่อแผ่นทวีปอเมริกาเหนือกับแผ่นทวีปยุโรปอยู่คนละฝั่งกันตรงนี้จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นแผ่นข้างล่างลึกๆแหละแต่คงทำให้เป็นสัญลักษณ์ว่าไอ้นี่รอยแยกอันนี้มันคือรอยแยกของสองทวีปที่มันแยกตัวออกจากกันนะครับก็นี่แหละทางเดินในบริเวณนี้เนี่ยผมว่าสวยนะเพราะว่ามันจะมีเป็นลำธารน้ำที่ไหลลงมาจากน้ำตกทางด้านบนเนี่ยก่อนที่จะออกทะเลสาบแล้วมันก็จะเป็นทุ่งหญ้ามีทางเดินผมว่าเขาทำไว้สวยอะถ้าเผื่อใครที่มาเที่ยวตรงนี้ก็มาเดินให้ทั่วบริเวณนี้เนี่ยแล้วก็ถ่ายรูปไปเรื่อยๆเนี่ยผมว่ามันก็คุ้มค่าแล้วล่ะเราออกเดินทางจากซิงเวลินะครับเพื่อที่จะมุ่งหน้าเข้าไปข้างในลึกเข้าไปอีกนะครับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เขาบอกว่าสวยงามมากๆก็คือน้ำตกกูฟอสเป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่มากๆนะครับแล้วก็จุดใกล้ๆตรงนั้นเนี่ยจะเป็นน้ำพุร้อนที่พุ่งขึ้นมาจากพื้นเรียกว่าไกเซอร์เป็นภาษาชาวเหนือของยุโรปเนี่ยแปลว่าน้ำพุที่พุ่งขึ้นมาเขาเอาคำนี้ไปใช้กับน้ำพุร้อนที่พุ่งขึ้นมาจากพื้นเนี่ยทั่วโลกเลยนะครับต้นกำเนิดของคำนี้ลักษณะของน้ำพุที่พุ่งขึ้นมาจากน้ำเนี่ยมีคนเขาบัญญัติคำว่าไกเซอร์เนี่ยเริ่มต้นที่นี่เดี๋ยวเราไปดูจุดกำเนิดของคำนี้กันซึ่งสิ่งที่เราสามารถสัมผัสได้เมื่อขับรถมาถึงบริเวณนี้นั่นก็คือกลิ่นกำมะถันและกลุ่มควันจากไอ้น้ำสีขาวที่ลอยคละคลุ้งอยู่ทั่วทั้งบริเวณครับพอมาถึงบริเวณไกเซอร์เนี่ยนะครับสิ่งที่เรารู้เลยว่าเรามาถึงแล้วเนี่ยก็คือขับรถมาเนี่ยเราได้กลิ่นกรรมฐานเข้ามาแตะจมูกเราเลยตอนที่เราอยู่ในรถพอลงมาตรงนี้เนี่ยกลิ่นกรรมฐานก็ยิ่งแรงครับแล้วก็จะเห็นเป็นคล้ายๆแบบน้ำที่ผุดขึ้นมาแล้วไหลเนี่ยเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในกันผมอยากเห็นไกเซอร์ต้นตอของคำว่าไกเซอร์เนี่ยที่น้ำมันพุ่งขึ้นมาจากใต้ดินเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้มีอยู่2หลุมหลุมเดิมเนี่ยที่ชื่อว่าไกเซอร์เนี่ยมันไม่ปะทุละแต่ตอนนี้มันมีหลุมใหม่ที่ชื่อว่าสต็อกโคเนี่ยมันก็จะปะทุสูงมากๆประมาณ30เมตรตรงนี้ครับตรงนี้คือบ่อน้ำพุร้อนสต็อกครัวนะฮะก็จะเป็นไกเซอร์เหมือนกันก็คือจะพุ่งขึ้นมาจากใต้พื้นที่พบนะฮะแล้วก็พุ่งตัวสูงขึ้นมา
ประมาณ10เมตร15เมตรเดี๋ยวเราจะรอดูครับเขาบอกว่าทุกๆ 3-5 นาทีเนี่ยเขาก็จะพุ่งขึ้นมาใหม่เดี๋ยวดูตรงไกลๆก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูใกล้ๆนี่ไงโอ้โหโอ้โหลูกนี้สูงนะรู้สึกว่าอันนี้สูงเนี่ยแล้วน้ำก็จะไหลลงไปเหมือนมันดันขึ้นมาทีเดียวแล้วมันก็ค่อยๆไหลลงไปใหม่บริเวณสต็อกครัวนะครับเป็นลานน้ำพุร้อนที่เต็มไปด้วยผู้คนที่ต่างเฝ้ารอชมปฏิกิริยาของน้ำร้อนใต้ดินที่พยายามดันตัวเองออกมานะครับแต่ช่องที่เปิดให้น้ำออกมานั้นมีขนาดเล็กมากทำให้น้ำมีอุณหภูมิสูงขึ้นซึ่งพอแรงดันไอน้ำสะสมมากขึ้นก็จะปะทุเป็นน้ำพุร้อนพุ่งออกมานั่นเองครับซึ่งบางครั้งก็ว่ากันว่าสามารถพุ่งได้สูงถึง30เมตรกันเลยทีเดียวครับบ่อนี้ครับเป็นบ่อแรกเลยเมื่อก่อนเนี่ยเขามีปะทุขึ้นสูง30-40เมตรเหมือนกันอันเนี้ยคนไวกิ้งยุคแรกๆที่เขามาเจอเนี่ยคนพื้นเมืองของไอซ์แลนด์เนี่ยเขาให้ชื่อว่าไกเซอร์ที่แปลว่าน้ำพุที่พุ่งปะทุขึ้นมาจากพื้นทำให้ทั่วโลกเนี่ยเอาคำว่าไกเซอร์เนี่ยไปใช้กับน้ำพุร้อนที่มีลักษณะของการปะทุขึ้นมาแบบนี้อันนี้คือต้นกำเนิดเลยบ่อเนี้ยต้นกำเนิดของคำเนี้ยไกเซอร์ถัดจากบริเวณไกเซอร์มาไม่ไกลครับก็จะมีน้ำตกอยู่น้ำตกหนึ่งซึ่งคนที่มาเที่ยวบริเวณนี้ก็จะต้องแวะมาเพราะเป็นน้ำตกที่สวยมากๆดูข้างหน้าสิฮะยิ่งใหญ่มากๆอย่างในแอลกาล่าเลยนั่นคือกูฟอสฮะกูฟอสอันยิ่งใหญ่ที่เห็นข้างหลังนี่คือน้ำตกกูฟอสครับน้ำตกกูฟอสนี่ก็เป็นน้ำตกที่ไหลลงมาจากธารน้ำแข็งทางด้านบนที่มาจากธารน้ำแข็งลังโจสคูลถ้าผมออกเสียงถูกนะฮะมันก็จะเป็นธารน้ำแข็งอยู่บนภูเขาหิมะทางด้านบนครับก็จะมีน้ำตลอดทั้งปีนะฮะแล้วก็น้ำตกเนี่ยจะไหลลงมาตามรอยแยกของแผ่นดินซึ่งเกิดจากการแยกตัวของแผ่นดินนี่แหละแล้วก็เป็นร่องน้ำอยู่ทางด้านล่างไหลลงไปข้างล่างครับน้ำจะแรงมากๆตลอดทั้งปีเลยถ้ามาในช่วงซัมเมอร์เนี่ยจะแรงกว่านี้อีกโอ้โหแต่ผมว่ามันสวยนะแต่ข้อควรระวังในการมาดูน้ำตกที่นี่ฮะอุปกรณ์กันหนาวต้องพร้อมมากๆเพราะว่าลมแรงมากมันเป็นลมที่มาจากน้ำนี่แหละแล้วน้ำที่มาจากน้ำแข็งเนี่ยมันเย็นปากผมจะเริ่มพูดไม่ค่อยรู้เรื่องละอู้ยหนาวตรงนี้เขาบอกฮะเรื่องราวสตอรี่ของชื่อกูฟอสมาได้ยังไงมันก็มีหลายแหล่งที่มาเขาบอกว่าหนึ่งความเชื่อก็มาจากแสงรุ้งที่มันขึ้นมาบริเวณน้ำตกอันนี้นะครับตอนที่มีแสงแดดมาก็จะเป็นแสงออกคล้ายๆสีทองๆด้วยบางอันแต่ว่าอีกความเชื่อนึงเนี่ยเขาบอกว่ามันมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อดูเกอร์ผมรู้ออกชื่อถูกยังไงอยู่ในบริเวณใกล้ๆเนี่ยแล้วเขาก็มีทองเยอะมากๆแล้วเขาก็อดคิดไม่ได้ว่าหลังจากที่เขาตายไปเนี่ยทองมันจะตกเป็นของคนอื่นเขาก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาว่าจะเอาทองเนี่ยไปด้วยหลังจากที่เขาจบชีวิตไปก็เลยเอาทองใส่ลงศพไว้แล้วก็เอามาโยนทิ้งตรงที่น้ำตกอันนี้นะฮะก็เลยได้ชื่อว่าน้ำตกกูฟอสกูนี่อาจจะแปลว่าทองฟอสนี่แปลว่าน้ำตกก็เลยเป็นชื่อที่มาของ
flash flood ก็คือกระแสน้ำไหลอย่างรุนแรงผ่านหินบะซอลนะฮะกัดกร่อนหินบะซอลให้แตกออกจากกันแล้วก็เป็นร่องแล้วก็เมื่อน้ำมันไหลผ่านเร็วๆไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เกิดร่องลึกร่องลึกร่องลึกไปเรื่อยๆเนี่ยทำให้มันเกิดร่องที่เป็นร่องของหินลาวาเนี่ยแตกแยกออกจากกันเลยด้วยความแรงของน้ำที่มันไหลลงมาจากภูเขาหิมะทางด้านบนมันจะมีธารน้ำแข็งอยู่เวลาที่หิมะมันละลายเนี่ยโดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้ผลิหิมะมันจะละลายเยอะมากแล้วมันจะเกิดมวลน้ำมหาศาลผ่านมาทางร่องน้ำอันนี้เขาบอกว่ามวลน้ำเนี่ยสามารถบรรทุกเรือบรรทุกน้ำเนี่ยเป็นคอนเทนเนอร์น้ำเนี่ยลำใหญ่เนี่ย60ลำภายใน1วินาทีนั่นคือมวลน้ำมหาศาลที่เขาไหลลงมาเยอะมากจริงๆสุดยอดเลยแล้วมวลน้ำมหาศาลที่เกิดขึ้นจากกูฟอสนี่นะครับสามารถไปผลิตกระแสไฟฟ้านะฮะเลี้ยงส่วนใต้ของไอซ์แลนด์ได้ทั้งภาคได้ทั้งภูมิภาคเลยนี่สวยมากๆเลยครับเป็นร่องเลยที่น้ำตกลงไปแล้วก็ไหลลงไปด้วยความเร็วสูงก็จะทำให้เกิดร่องลึกไปเรื่อยๆฮะด้วยความรุนแรงมหาการของกูฟอสมาในช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยผมว่าสวยนะเพราะว่ายังเห็นหิมะปกคลุมอยู่บางส่วนนะฮะยังเป็นสีน้ำตาลสีขาวสีน้ำตาลสีขาวถ้าโชคดีก็จะเห็นแดดฟ้าๆเหมือนด้านนั้นมีท้องฟ้าฟ้าโผล่มาให้เราได้เห็นหน่อยก็เป็นสีที่สวยงามอีกแบบนึงหลังจากเสพความยิ่งใหญ่ของกูฟอสกันเต็มอิ่มกันแล้วนะครับก็ถึงเวลาหาที่พักในค่ำคืนนี้กันเพื่อรอดูแสงเหนือที่เราตามหากันสักหน่อยนะครับซึ่งคืนนี้เราเช่าที่พักแบบฟาร์มสเตย์ของคนท้องถิ่นไว้นะครับซึ่งหน้าตาของที่พักจะเป็นอย่างไรคุณภูริจะพาไปสำรวจกันครับโอ้ทางเข้าบ้านของเราเนี่ยนะครับที่เราเช่าไว้เนี่ยไม่มีอะไรเลยนะฮะแล้วก็เป็นถนนลูกรังเข้ามาจากถนนใหญ่ไกลด้วยประมาณ7กิโลอยู่ใจกลางของไอซ์แลนด์เลยนะครับใจกลางของแบบแหล่งปศุสัตว์เลยตรงเนี้ยเมื่อกี้ขับเข้ามาก็เห็นฟาร์มม้าเห็นฟาร์มห่านนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาจะออกไปดูซะหน่อยนะครับคือการที่เรามาอยู่บ้านที่เจ้าของเป็นคนไอซ์แลนด์คนโลเคอลจริงๆเนี่ยมันเป็นลักษณะของโฮมสเตย์แต่ที่เรามาอยู่นี่เป็นฟาร์มสเตย์นะฮะเพราะว่าที่นี่เขาเลี้ยงม้านะครับแล้วเขาก็มีบ้านของเขาซึ่งเขามาปล่อยให้เช่าก็จะมีห้องนอน2ห้องมีห้องรับแขกน่ารักน่ารักแล้วก็มีครัวเล็กๆให้กับเราและที่ผมชอบคือมีบัลคอนี่ที่เราสามารถออกมาดูแสงเหนือได้เขาบอกว่าคืนนี้นะฮะเรามานั่งรอดูแสงเหนือตรงนี้ได้เลยนะครับนั่งรอดูได้เลยเขาบอกว่าประมาณหลัง4ทุ่มเป็นต้นไปถ้าฟ้าเปิดเนี่ยเราจะเห็นพาดผ่านมาตรงนี้เลยโอ้เป็นวันที่ดีมากๆหวังว่าเราจะได้เห็นคืนนี้ครับในทริปนี้เนี่ยเราตั้งใจจะนอนรถบ้านกันนะครับต่อไปจากนี้เนี่ยแต่ถ้าเผื่อว่าวันไหนที่เราไม่อยากจะนอนรถบ้านเนี่ยผมก็จะหาบ้านอย่างเงี้ยบรรยากาศดีๆแบบเนี้ยมาอยู่กันก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีการพักผ่อนการท่องเที่ยวที่ดีมากๆเลยเพราะว่าเราจะได้ข้อมูลข่าวสารจากคนโลเคอลจริงๆอย่างเมื่อกี้เขาแนะนำผมเขาบอกว่าพรุ่งนี้ถ้าตื่นมาแล้วเนี่ยมันจะมีเป็นซีเครตบาร์ซึ่งผมชอบมากๆซีเครตบาร์เนี่ยเหมือนที่ปายเนี่ยจะมีโป่งน้ำร้อนไซงามซึ่งเป็นซีเครตฮอตสปริงที่นี่ก็มีเหมือนกันเขาบอกว่าอยู่จากนี้ไปไม่ไกล15นาทีแล้วก็เปิด10โมงเราสามารถไปแช่น้ำได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมจะไปอาบน้ำที่นั่นดีกว่าไฮไลท์เลยไฮไลท์เลยทีเด็ดในช่วงปลายเดือนมีนาคมที่เรามานั้นนะครับเป็นช่วงที่กำลังจะเข้าสู่หน้าร้อนที่มีกลางวันยาวกว่ากลางคืนครับซึ่งกว่าที่ท้องฟ้าจะมืดสนิทนั้นนะครับก็ปาเข้าไปเกือบ3ทุ่มและเราก็ไม่สามารถคาดเดาได้เลยนะครับว่าคืนนี้ท้องฟ้าจะเป็นใจให้เรานั้นได้เห็นแสงเหนือหรือเปล่ามาช่วยลุ้นกันนะครับอ
โอ้ยขณะนี้เป็นเวลาตีสองกว่าๆครับเราออกมาจากบ้านพักของเราประมาณสัก20เมตร30เมตรเนี่ยนะฮะเดินมาหน้าบ้านเนี่ยซึ่งวันนี้เนี่ยถ้าถามจริงเนี่ยเห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยไม่ได้เป็นสีเขียวชัดเพราะว่าเราดันมาในช่วงที่พระจันทร์แบบสว่างมากนะครับเราต้องรอดูจังหวะที่เมฆมาบังพระจันทร์นะฮะเหมือนตอนนี้เมฆกำลังจะบังพระจันทร์มันอาจจะทำให้แสงออโรราข้างหลังเนี่ยมันชัดขึ้นแต่ว่ามันก็เป็นจังหวะเหมือนกันเพราะว่าลมสุริยะหรือแสงออโรราเนี่ยเขาจะมาเป็นช่วงๆนะครับบางช่วงก็แรงวืบๆบางช่วงก็เบามันมาเหมือนลมฮะเขาถึงบอกว่ามันเป็นลมสุริยะเพราะว่าการเกิดของออโรราเนี่ยมันมีปฏิกิริยากับการปะทุของดวงอาทิตย์นะฮะมันจะมีปฏิกิริยาบนดวงอาทิตย์เนี่ยแล้วถ้าเผื่อว่ามันแรงเนี่ยแสงออโรราก็จะแรงนะฮะมันมีความสัมพันธ์กันด้วยนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีก็จะมีตลอดเวลาฉะนั้นเนี่ยเราต้องรอดูจังหวะเหมือนกันถ้าเผื่อจะมีจังหวะดีๆเนี่ยเราก็สามารถถ่ายได้ภาพพลังแห่งลมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้มายังดินแดนแห่งนี้สักครั้งหนึ่งในชีวิตในฤดูที่มืดมิดและหนาวเย็นแบบนี้คงจะเป็นลมแห่งสุริยะที่วาดลวดลายลีลาอยู่บนพื้นฟ้าของไอซ์แลนด์ที่รู้จักกันดีในชื่อของแสงเหนือหรือออโรราบอริลิสนะครับซึ่งเกิดขึ้นจากอนุภาคที่ถูกปล่อยออกมาพร้อมกับลมสุริยะที่เข้ามาปะทะกับสนามแม่เหล็กของโลกที่อยู่เหนือพื้นโลกขึ้นไปราวๆ 100-200 กิโลเมตรมองเห็นเป็นแสงที่พลิ้วไหวหมุนตัวไปมาอย่างน่าทึ่งซึ่งไม่ได้พบเจอกันง่ายๆนะครับการจะได้เจอในแต่ละครั้งนั้นมีปัจจัยหลายอย่างครับถ้าเตรียมตัวมาดีก็อาจจะมีโอกาสได้เจอสูงครับบรรยากาศดีมากครับถึงแม้จะหนาวไปสักนิดนึงข้อดีของการมาอยู่ฟาร์มสเตย์อย่างเงี้ยผมว่ามันเนี่ยมันบรรยากาศที่เราเห็นเนี่ยมันเงียบมันสงบนะแล้วมันได้เข้าถึงความเป็นไอซ์แลนด์จริงๆอ่ะนะคนไอซ์แลนด์เนี่ยที่เขามาอยู่กันยุคแรกๆเนี่ยเขาก็มาอยู่กันอย่างเงี้ยอยู่กันแบบสันโดษแบบรกร้างมองไม่ได้เห็นอะไรมีแค่บ้านเขาอยู่กระจายตัวไปตามพื้นที่ต่างๆแล้วข้อดีอีกอย่างนึงคือว่าเมื่อมาอยู่ไกลๆแบบเนี้ยมันไม่ได้สว่างมากไฟเมืองมันจะน้อยโอกาสที่เราจะได้เห็นแสงเหนือตอนกลางคืนเนี่ยมันก็มีนะครับอย่างเมื่อคืนเนี่ยตอนหัวค่ำเนี่ยผมแทบจะสิ้นหวังไปแล้วเพราะว่าโหเมฆมันปิดมากแต่ดูพยากรณ์เนี่ยจากในแอปนะครับบอกว่าตีสองเนี่ยฟ้าจะเปิดซึ่งฟ้าเปิดจริงๆเราก็ได้เห็นแสงเหนือครั้งแรกในชีวิตของผมนะครับแล้วก็ของทีมงานผมด้วยแต่ว่าจะเป็นแสงเหนือที่ยังไม่ค่อยเข้มมากแล้วก็มีเมฆมารบกวนค่อนข้างเยอะนะฮะก็ถือว่าเป็นคืนแรกนะฮะของการตามล่าแสงเหนือของเราก็ประสบความสำเร็จได้เห็นนิดๆผมหวังว่าในวันต่อๆไปนะครับที่เราเดินทางรอบไอซ์แลนด์เนี่ยเราจะมีโอกาสได้เห็นแสงเหนือแบบชัดๆเข้มๆแล้วก็มีฉากหน้าเป็นแลนด์มาร์คของไอซ์แลนด์เนี่ยอย่างเช่นภูเขาเคิร์กจูเฟลนะฮะหรือแถวอ่าวจกุซาลอนอะไรเงี้ยนะแล้วมีแสงเหนืออยู่เนี่ยอันนั้นเป็นความฝันของผมฮะว่าในทริปนี้เนี่ยเราจะต้องมาเก็บภาพแบบนั้นให้ได้นะครับสัปดาห์หน้าเราจะเริ่มการเดินทางกันด้วยรถบ้านกันแล้วนะครับก็อย่าลืมติดตามกันนะฮะการเดินทางของพวกเราทีมงาน Viewfinder Thailand ครับว่าจะสนุกแล้วก็เร้าใจแค่ไหนจะเจอแสงเหนืออย่างที่เราตั้งใจไว้ไหมนะฮะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณอิวสุนะครับที่อยู่กับ Viewfinder Thailand มาตลอดทั้งปีนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ